ทธศักราช2340ปีมะเส็งบุรุษหนุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนผู้หนึ่งได้ถือกำเนิดณดินแดนประเทศจีนเมืองจิงหูครั้นอายุได้25ปีจึงออกจากเมืองจีนมายังเกาะหมาประกอบอาชีพพอสะสมทุนได้จึงเดินทางเข้ามาพระราชอาณาเขตเมืองตะกั่วป่าทำมาหากินสุจริตมีเงินทุนมากขึ้นจึงย้ายมาตั้งหลักแหล่งณเมืองพังงาครั้นมีทุนทรัพย์บริบูรณ์ขึ้นจึงต่อเรือกำปั่นใบลำหนึ่งออกค้าขายจนพบลู่ทางดีจึงย้ายครอบครัวมาอยู่ภูมิลำเนาระนองชักชวนไทยจีนแขกมาทำเมืองแรกถึงรัชกาลที่4ปีขานพุทธศักราช2397พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงรัตนเศรษฐีขึ้นเป็นพระรัตนเศรษฐีเจ้าเมืองระนองถือศักดินา800ไร่ครั้นปีพุทธศักราช2405ปีจอจึงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระยารัตนเศรษฐีผู้สำเร็จราชการเมืองระนองลู่ปีพุทธศักราช2420ปีฉลูพระยารัตนเศรษฐีได้ช่วยฆ่าหลวงทหารปืนใหญ่ปืนเล็กและกองทัพหัวเมืองปราบปรามขบฏจีนจนราบคาบบ้านเมืองเรียบร้อยดีโดยเร็วจึงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีจ้างวางกำกับราชการเมืองระนองตราบมาจนเป็นเปิดตำนานเมืองระนองพระยาดำรงมหิศรภักดีท้าวเนื้อหัวเจ้าเมืองระนองกำกับเมืองสนองนารบานอดีตการเจ้าพาราปกเกตชีวาถวยราชคารมเย็นสู่เจียงเป็นชาวจีนเมืองจิงหูย้ายครอบครัวมาอยู่ภูลำเนาเมืองนองที่เป็นเพียงป่าพืชพันธุ์อุดมพองพลิกภูมิเป็นทองคุณปองมาสร้างร่วมชนทุกหมู่ขอสู่เจียงริเริ่มเอื้อเฟื้อส่งเสริมทำเมืองสวนไร่นาทำเมืองแร่ดีบุกประชาสุขสรานได้รับพระราชทานเป็นคุณนางในอากรครั้นถึงรอสี่พระผู้มีพระจอมเกล้าพระทรงโปรดเกล้าเลื่อนยศให้เป็นพระยาสำเร็จราชการอภิบาลประสิทธิ์
นามพระยาดำรงสุจริตมาอิสอนพักดีชาวจีนเมืองจิงหูย้ายครอบครัวมาอยู่ภูลำเนาเมืองนองที่เป็นเพียงป่าพืชพันธุ์อุดมพองพลิกภูมิเป็นทองคุณปองมาสร้างเมืองริเริ่มเพื่อเฟื้อส่งเสริมทำเมืองสวนไรนาทำเมืองแร่ดีบุกประชาสุขเกษรานได้รับพระราชทานเป็นขุนนางนายอากรรอสีพระผู้มีพระจอมเกล้าพระทรงโปรดเกล้าเลื่อนยศให้เป็นพระยาสำเร็จราชการอภิบาลประสิทธิ์นามพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี